ชวัฒน์ทำงานที่นี่เหรอครับ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 ผมจากการเกษตรครับโอ้นี่คือห้องทำงานคุณชวัฒน์หรือว่าไม่ใช่ห้องรับแขกครับโอเคตรงนั้นเป็นห้องประชุมสวนครัวได้นู่นถั่วฝักยาวอันนี้มะเขือมะเขือสีม่วงบางทีคนเราก็ต้องกินพืชสีม่วงแล้วพืชสีม่วงก็เน้นนี่เลยมะเขืออีก15วันอาจารย์มานะมาเอาผักบุ้งได้มีพริกชี้ฟ้ากำลังดกเลยก็จะมีคนงานมาเก็บมะเขือเทศนึกว่ากินไม่ทันกันแล้วบ้างเนี่ยการดูพริกเนี่ยอาจารย์พริกกำลังเลยของพ่อหลวงต่อ9ครับขวิ้นซ้อนครับผมเลี้ยงไก่ชนมาบ้างๆครับพ่อมีบ้างเนี่ยก็ที่ครอบเนี่ยไก่ชนเนี่ยเนี่ยเหรอครับผมแต่ก่อนย้อนหลังประมาณสัก 3-40 ปีบ้านผมก็เป็นแบบนี้แหละใต้ถุนบ้านนะใต้ตรงดำแล้วอ่ะมันก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนี่ยภาพจำลองวิถีชีวิตตอนยุคเหมือนกับก่อนนะบ้านคนไทยดำคนอะไรมีหมดอ่ะเป็ดไก่ครับไอ้นั่นเป็นในบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยเขาจะเลี้ยงปลาไว้เลี้ยงปลาไอ้นี่ก็มีเป็ดไก่
คว้นนี่เป็นเสื้อของไทยทรงดำเลยนะเนี่ยถ้าเขาเอาไปยับเนี่ยเนี่ยตัวผักพวกนี้เอาไปยับได้ควายตัวแรกของกรมวิชาการเกษตรอนุรักษ์ไว้เขายังดินเลย